ทีนี้หันมารู้มหามกุฏราชวิทยาลัยก็พระมหาเถระรุ่นแรกๆที่ขอตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นก็ประสบความยากลำบากมีปัญหาสารพัดเอาเฉพาะตอนตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเนี่ยอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเป็นกำลังหลักในการตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นก็เป็นงานที่นับว่าเป็นผลของทัศนวิสัยที่ก้าวหน้าทันสมัยเพราะตอนพ.ศ. 2488สงครามมหาเอเชียบูรพากำลังดำเนินไปอย่างรุนแรงในช่วงนั้นท่านอาจารย์สุชีพได้ติดต่อกับพุทธศาสนิกชนในยุโรปเฉพาะยิ่งประเทศอังกฤษในทางจดหมายและท่านมีวิสัยทัศน์ว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปเจริญในยุโรปการติดต่อกันในทางพระพุทธศาสนาระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยจะมากขึ้นท่านมีวิสัยทัศน์แล้วท่านจึงคิดที่จะตั้งมหาวิทยาลัยส่งขึ้นเพื่อเตรียมพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ความสามารถแบบใหม่เพื่อจะได้ติดต่อกับชาวต่างประเทศได้